สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะความจริงแท้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเราพบกันในวันนี้วันที่ท่านพยายามที่จะสรรหาเนื้อหาสาระของธรรมะนั้นมาฝากท่านผู้ชมในเวลาที่หลายๆคนหัวใจว้าเหวโดดเดี่ยวนะคะเนื่องจากมีข่าวคราวในวงการสงฆ์หลากหลายอย่างที่ต้องใช้ปัญญาในการคิดในการวิเคราะห์ในการติดตามแต่ว่าในบรรดาข่าวคราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเศษหนึ่งของความจริงแท้ในทางธรรมนะฮะที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยจริงๆแล้วในสังคมไทยนั้นยังมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีมีพระสงฆ์ที่เป็นหน่อเนื้อนาบุญใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายวันนี้ดิฉันยังคงติดตามกลุ่มจะเรียกว่าพระภิกษุสงฆ์จะเรียกว่าเป็นพระหนุ่มก็ได้นะคะที่เรียนแล้วก็ตั้งกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามในการที่จะออกเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆวันนี้มาดิฉันมาที่วัดธรรมาภิรัตารามหรือว่าวัดสะพานสูงมาคุยกับพระมหาประสิทธิ์ญาณปฏิโปค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรค่ะนะคะคงพูดไม่ผิดนะคะจะเรียกว่าเป็นหน่อเนื้อนาบุญรุ่นใหม่เป็นพระหนุ่มกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามค่ะจริงๆแล้วเป็นพระนิสิตที่เรียนจบก็บางส่วนก็เรียนจบแล้วบางส่วนก็กำลังศึกษาอยู่ใช่แต่ก็คือเมื่อศึกษาเมื่อมีความรู้ก็ร่วมกันออกปฏิบัติงานใช่ค่ะทั้งออกไปทำกิจกรรมในการเผยแผ่ตามพื้นที่ตามต่างจังหวัดหรือว่าออกหนังสือรายเดือนหลังจากราย3เดือนก่อนใช่ไหมคะใช่มาเป็นรายเดือนตอนนี้เป็นรายอะไรแล้วคะตอนนี้ก็เป็นลายพักไว้ก่อนอาจจะเป็นลายปีอันนี้เป็นนิติสารมุมอันนี้ก็เป็นนิติสารที่ร่วมกับมูลนิธิหยดธรรมหยดธรรมใช่ครับก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มผู้ชีวิตดีงามของเราที่เป็นกลุ่มกัลยาณมิตรอาตมาก็ร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิด้วยค่ะแล้วก็ร่วมทำเป็นวารสารพยายามที่จะฉีกแนววารสารธรรมะให้เข้ากับคนรุ่นใหม่นะฮะก็ลองผิดลองถูกมาค่อนข้างจีเยอะอยู่เหมือนกันครับดูเป็นหนังสือที่เท่นะใครเขาก็ว่าอย่างนั้นครับ เป็นหนังสือที่ดูเท่ที่ดูเหมือนไม่ใช่หนังสือธรรมะอะค่ะใช่ครับแล้วเนื้อหาข้างในก็เป็นเนื้อหาที่เป็นเรื่องของชีวิตจริงๆที่คำตอบมันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะก็ได้แต่เรื่องความดีงามใช่อยู่ในหนังสือเสียดายตั้งแต่ต้นปีมายังไม่ได้ออกสักเล่มเลยนะคะหมดทุนส่วนที่กองอยู่นี่ก็เป็นหนังสือที่เป็นผลงานของอาจารย์ประสิทธิ์ท่านใช้นามปากกาว่าธรรมรตาธรรมรตาแปลว่าอะไรคะผู้ยินดีในธรรมผู้ยินดีในธรรมธรรมรตาแต่จริงๆที่มาคือชื่อวัดธรรมาภิรัตารามก็ตัดไปตัดมาเป็นธรรมรตาผู้ยินดีในธรรมก็คือวัดสะพานสูงท่านจำ อยู่ที่วัด นี้ตั้งแต่เป็นเนนหรือเปล่าคะตั้งแต่เป็นเนนเจริญพรมาเป็นเนนตอนนั้นก็18-19ปีนะครับเพิ่งมาอยู่แล้วก็เรียนแล้วก็เรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์การที่ได้บวชได้เรียนเนี่ยนะคะทำให้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยนะคะถูกกำเกายังไงบ้างคะท่านต่างจากการเรียนในโลกทั่วไปยังไงเนื้อหาการเรียนถ้าของพระเนียนนี้แบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1ที่ต้องเรียนเลยก็คือส่วนธรรมะส่วนด้านธรรมง่ายก็คือต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนตั้งแต่นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกตามลำดับเนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นตามลำดับพอมาอยู่มหาวิทยาลัยเนื้อหาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเราก็มี2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือส่วนทางธรรมก็จะเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและส่วนทางโลกชาวโลกเขาเรียนรู้เรื่องอะไรมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็มีสอนเหมือนกันแต่ที่มากกว่านั้นก็คือเรียนในด้านการปฏิบัติด้วยที่สำคัญการภาวนาทุกๆเทอมนักศึกษาจะต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม10วัน15วันเป็นอย่างน้อยครับถ้าระดับปริญญาโทก็1เดือนพระที่เรียนแล้วไม่เข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยจะมีความต่างอะไรกับคนที่เรียนโดยทั่วไปและไม่ปฏิบัติคะถ้าปฏิบัตินี้มันเข้าถึงแต่ถ้าไม่ปฏิบัตินี้ก็แค่เข้าใจ
นะเข้าถึงกับเข้าใจนี้ก็จะต่างกันนิดหน่อยอย่างเช่นเราเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเนี่ยหรือว่าการปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยมีประโยชน์นะมีประโยชน์แต่เราพูดอยู่ว่ามีประโยชน์แต่เรายังไม่ได้รับประโยชน์นั้นเพราะเรายังไม่เคยลองทำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่านั้นคืออะไรนะเขาบอกว่าจิตใจดีงามอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เข้าถึงแต่ถ้าปฏิบัติไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนภาคทฤษฎีซึ่งทางภาษาพระเรียกว่าปริยัติเมื่อมีปริยัติก็จะมีปฏิบัติควบคู่กันไปสุดท้ายก็จะได้ปฏิเวทปฏิเวทก็คือผลจากการปฏิบัติท่านคะถ้าหากเป็นนักเรียนทหารเนี่ยเขาก็จะมีวินัยพอเป่านกหวีดแล้วยังไม่ทันเป่านกหวีดปี๊ดเนี่ยเขาก็จะลุกจากเตียงมาแล้วก็ไปทำภารกิจของเขาพระเนี่ยนะคะวินัยกับปฏิบัติเนี่ยท่านว่าต่างกันไหมคะอยู่ด้วยกันครับวินัยทหารกับพระมีการปฏิบัติที่มีวินัยต้องเป็นวิถีชีวิตถ้าเป็นวิถีชีวิตจะอยู่กับมันได้แม้แต่ทหารเนี่ยถ้ารู้สึกว่าวินัยของตัวเองไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยก็จะมีความอยู่ยากอยู่ลำบากมีความเป็นทหารแล้วไม่มีความสุขคนนั้นก็จะผิดวินัยทางทหารบ้างหรือว่าอาจจะลาออกจากราชการไปเลยหรือไปทำอย่างอื่นไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์ได้แม้แต่พระเองก็เช่นเดียวกันวินัยของเรานี้ก็คือมันเป็นวิถีชีวิตของเราบางทีทำลงไปโดยที่เรียกว่าอัตโนมัตินะครับมันเป็นวิถีครับแต่นั่นคือใช้เวลานะพระบวชใหม่ก็จะต้องปรับตัวสมมติเป็นพระบวชใหม่เงี้ยเราบวชขึ้นมาใหม่เราก็ไม่คุ้นเคยกับการตื่นในเช้าต้องไปบิณฑบาตไม่คุ้นกับการเปลี่ยนคำพูดใหม่สมัยเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยจะเธอฉันอะไรก็ว่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้สำรวมอะไรมาไม่ค่อยได้ระมัดระวังไม่ค่อยได้คำนึงเท่าไหร่ค่ะพอมาเป็นพระแล้วนี่แรกๆมันก็หลุดเหมือนกันนะฮะค่ะแรกๆมันก็หลุดบ้างก็ได้ครูบาอาจารย์ได้พระอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนเราแนะนำเราหลวงปู่หลวงตาคนที่มีความเมตตาแล้วคอยชี้แนะพวกเรานี่คือกลไกการกล่อมเกลาของคณะสงฆ์ที่มีพระมีพรรษามากกว่าคนบวชก่อนดูแลแล้วก็ให้การอบรมพระที่บวชใหม่อุปชาเนี่ยสำคัญยังไงกับพระคะอุปชานี้สำคัญคือเป็นดุจดังพ่อผู้ให้การอุปชาคือการเกิดใหม่ในอีกการเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่งในการเป็นพระเป็นเนนพระทุกรูปจะมีความเคารพศรัทธาในพระอุปชาอย่างมากนะฮะแล้วก็แต่ว่าอุปชาในสมัยนี้หรือยุคนี้นะฮะมีวัดเกิดขึ้นเยอะอุปชาก็อยู่อีกวัดหนึ่งแต่พระเนนที่มาบวชกับพระอุปชาองค์รูปนี้ก็อาจจะอยู่อีกวัดหนึ่งไม่ได้ตามไปดูแลไม่ได้ตามไปดูแลแต่ว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยก็จะมอบหมายให้เป็นภาระของเจ้าวาดหรือเจ้าสำนักวัดนั้นๆคอยดูแลอบรมเหมือนพ่อแม่ที่มีลูกแล้วไม่ได้เลี้ยงดูเองส่งไปอยู่โรงเรียนประจำเป็นความจำเป็นและให้ครูดูแลใช่ฮะเป็นความจำเป็นเพราะว่าพระอุปัชฌาย์หนึ่งรูปดูแลพระเยอะมากมายมันก็ดูแลไม่ไหวแล้วก็ส่วนใหญ่พระอุปัชฌาย์ก็จะถ้าไม่มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะปกครองก็ท่านก็เป็นผู้มีอายุมากอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วนี่ส่วนใหญ่ภาระในการอบรมสั่งสอนพระนวกะหรือพระบวชใหม่เนี่ยจะอยู่ที่เจ้าวาดเป็นผู้บริหารจัดการในแต่ละวัดถ้าบวชแล้วกลับไปอยู่วัดใช่ฮะยกเว้นว่าบวชพรรษาอยู่ในวัดที่มีการจัดระบบในการอบรมพระนวกะแบบเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งระบบในการดูแลพระใหม่เนี่ยมีอยู่ทุกวัดอยู่แล้วฮะจะอย่างเช่นที่นี่ก็จะดูแลตั้งแต่ก่อนบวชพาท่องคำขันนาคคำขอบวชต้องท่องยังไงกราบพระยังไงเริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นเลยคนที่บวชน้อยก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงการพี่เลี้ยงก็พาบิณฑบาตเดินตามหลังวันแรกอาจจะเดินตามวันต่อๆไปก็เดินเองบิณฑบาตกลับมาแล้วฉันยังไงนั่งฉันยังไงให้พรยังไงพระพี่เลี้ยงก็จะคอยแนะคอยบอกได้เรียนอะไรที่พระควรจะเรียนไหมคะบวช15วันหรือบวช7วันเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเราเคยมีปัญหาหมายถึงที่วัดใช่ฮะคือพระที่เข้ามาบวชแล้วเนี่ย
ม่ได้เรียนหนังสือพอวันจะลาสิกขาแล้วเนี่ยท่องคำลาสิกขาไม่ได้หรือว่าต้องขออาราธนาศีล5ไม่ได้อย่างเงี้ยอาราธนาศีล5ก็ยังไม่ได้อาราธนาศีล5ไม่ได้เพราะต้องพูดคนเดียวไงเมื่อก่อนยังไม่พูดก่อนยังอุบยิบตามคนอื่นเขานี่พอจะลาสิกขาลาสิกขาคนเดียวก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องสึกให้อยู่ต่อคือพอสภาพการเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางหลวงพ่อไม่ยอมใช่ไหมคะก็ไม่ยอมก็ต้องให้ดูแลค่ะพระใหม่ต้องขึ้นทำวัดสวดมนต์เป็นประจำขาดใครหายไปเนี่ยเอาเรื่องนะพระเทระก็จะคอยดูองค์นี้หายบ่อยนะเนี่ยก็จะตามนะก็จะสักถามเป็นยังไงแบบไหนเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหมคะเป็นเรื่องสำหรับในพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะในยุคนี้ถ้าหากจะมีพระถ้าหากจะต้องมีคนบวชไม่ว่าบวชสั้นบวชยาวอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ควรจะต้องรู้และควรจะต้องปฏิบัติให้ได้สิ่งที่พระจะต้องรู้นี่นะครับเบื้องต้นคือไตรสิกขาศีลของพระคืออะไรข้อระเบียบที่จะต้องดูแลรักษาคืออะไรค่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไตรสิกขานี่มีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ว่าเมื่อวันที่เราบวชเข้ามาแล้วนี่นะครับพระอุปัชฌาย์ก็จะบอกให้ดูแลรักษานี่ผ้าสังฆาตินะนี่จีวรนะนี่ผ้าสบงนี่บาตรใช้ดูแลรักษาแล้วท่านก็จะบอกข้อกรรมฐานเบื้องต้นเกสาโรมานขาทันตาตาโจให้พระนี่ได้เอากรรมฐานมูลกรรมฐานเบื้องต้นนี่ไปพิจารณาเพื่อให้จิตใจเราสงบอยู่เป็นพระเป็นเนนได้อย่างดีนี่คือเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์จะสอนแล้วก็จะบอกว่าข้อระวัง4ข้อรักษาที่ควรรักษาศีลของพระที่ผิดแล้วเนี่ยขาดจากความเป็นพระเลยนะก็คือปาราชิก4เนี่ยก็ต้องบอกตั้งแต่วันแรกๆทางหลังจากนั้นก็คือธรรมะทั่วไปที่จำเป็นแล้วก็กิริยามารยาทของพระเชิญครับ